อย.เตือน3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกแล้วแต่ยังโฆษณาเกินจริงอยู่อย.ตรวจพบ3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกเลขอนุญาตแต่ยังโฆษณาโอ้อวดเกินจริงในอีมาร์เก็ตเพลสทั้งอ้างคุมน้ำตาลสลายไขมันวันที่13กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.เผยแพร่ผลเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ e-marketplace พบผลิตภัณฑ์3รายการโฆษณาบนเว็บไซต์ออนไลน์ได้แก่1 Mix Oil Origi ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราวีริชเลขสาระบบอาหาร7012716050205ระบุสรรพคุณควบคุมระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลต่อต้านอนุมูลอิสระบรรเทาอาการวัยทองทั้งปวงบำรุงสายตากระดูกเล็บและเส้นผมบำรุงประสาทและสมองช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นอย.ตรวจพบ3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกเลขอนุญาตแต่ยังโฆษณาโอ้อวดเกินจริงใน e-marketplace อย.ตรวจพบ3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกยกเลิกเลขอนุญาตแต่ยังโฆษณาโอ้อวดเกินจริงใน e-marketplace 2ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอเช่เลขสาระบบอาหาร1311256050044ระบุสรรพคุณเร่งเผาผลาญไขมันลดหิวดักจับไขมันลดไขมันสะสมลดคอเลสเตอรอลและ3 USผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลขสาระบบอาหาร761175755035ระบุสรรพคุณเผาผลาญง่ายสลายไขมันเอวเป๊ะปังช่วยลดความอยากอาหารลดการกินจุกจิกเปลี่ยนหุ่นหมูเป็นหุ่นเพรียวไม่ใจสั่นไม่ดีดไม่ปากแห้งไม่โยโย่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตจึงได้สั่งระงับโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องแล้วและเมื่อตรวจสอบเลขสาระบบอาหารของผลิตภัณฑ์ทั้ง3รายการพบสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิกโดยผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2566วันที่14กันยายน2565และวันที่18ตุลาคม2564ตามลำดับทั้งนี้อย.จะเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดต่อไปหากพบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ฉลากระบุวันผลิตหลังการยกเลิกเลขอย.จะเข้าข่ายการผลิตและจำหน่ายอาหารปลอมซึ่งผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจะได้รับโทษจำคุกหรือปรับและขอเตือนผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาบริโภค เฮอร์นันเดสเคาะรายชื่อ14ลูกยางสาวเกาหลีใต้ชุดคัดโอลิมปิกเชซ่าเฮอร์นันเดสเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดสู้ศึกโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกแล้วโดยใช้ชุดเดียวกับศึกชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้ผู้เล่นทั้ง14คนของทัพลูกยางสาวเกาหลีใต้เพิ่งคว้าอันดับ6ในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อช่วงต้นเดือนอย่างไรก็ตามทางเชซ่าเฮอร์นันเดสยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมในรายการโอลิมปิกรอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์โดยไลน์อัพผู้เล่นทั้งหมดประกอบด้วยเอสคิมดาอินคิมจีวอนโออีซอนอูโอพโยซองจูพักจองอาคังโซวีควอนมินจีอีฮันวีเอ็มวีอีดาฮยอนพักอึนจินอีจูอาจองโฮยองแอลคิมยอนกยอนมุนจองวอนสำหรับศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกเกาหลีใต้อยู่กลุ่ม C ที่ประกอบด้วยโปแลนด์อิตาลีสหรัฐอเมริกาเยอรมนีไทยโคลัมเบียเกาหลีใต้และสโลวีเนีย
ด่วนมติคณะรัฐมนตรีลดค่าไฟเหลือ4.10 บาทเริ่มกันยายนนี้จ่ายเงินเดือนข้าราชการ2 รอบต่อเดือนด่วนมติคณะรัฐมนตรีลดค่าไฟเหลือ4.10 บาทต่อหน่วยเริ่มทันทีรอบวิลกยจ่ายเงินเดือนข้าราชการ2 รอบต่อเดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายดีเดย์วันที่1 มกราคมปีหน้าเมื่อเวลา11:55 นวันที่13 กันยายน 66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้เพิ่งจบการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกซึ่งปกติโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงแต่วันนี้เข้าใจว่าสื่อมวลชนอยากได้ยินอะไรที่ดีๆที่คณะรัฐมนตรีนัดแรกทำออกมาตนก็จะแถลงโดยสังเขปโดยโฆษกรัฐบาลจะเป็นผู้แถลงในรายละเอียดในเรื่องทั้งหลายที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าได้มีการสรุปวาระคณะรัฐมนตรีหลายเรื่องโดยเรื่องแรกที่มีการพูดคุยกันคือการจัดตั้งคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีหน้าเพื่อให้สมพระเกียรติและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากให้มีอยากให้เกิดขึ้นเราจึงมีการสั่งการไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างในรัฐธรรมนูญปี2560เห็นชอบให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคนที่1เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติยึดเอาแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญโดยใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องที่3เรื่องฟรีวีซ่าชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการสับสนฟรีวีซ่าหมายความว่ายกเลิกการขอเดินทางเข้ามาประเทศไทยของประเทศจีนและประเทศคาซัคสถานซึ่งเรื่องนี้คาดว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้ทำอย่างเป็นทางการโดยแฝงประเทศคาซัคสถานมาด้วยเพราะเป็นชาติที่อยู่ในเขตยุโรปซึ่งมีภาวะฤดูหนาวที่รุนแรงและดูจากสถิติถือเป็นประเทศที่อยากเดินทางเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆกราฟอยู่ในแนวขึ้นตลอดโดยทั้ง2ประเทศนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่25 กันยายนนี้เป็นต้นไปถึงวันที่29 กุมภาพันธ์ 2567เป็นการยกเว้นชั่วคราวเพื่อดูผลกระทบทั้งหลายยืนยันว่าเมื่อวันที่12 กันยายนได้คุยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเพื่อให้แน่ใจทุกภาคส่วนพร้อมรองรับนายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องที่4มีการตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่เราหาเสียงไปเป็นการดึงศักยภาพของประชาชนชาวไทยทุกคนออกมาเพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนส่วนเรื่องการพักหนี้เกษตรกรได้มีการตกลงกันซึ่งจะมีการพักหนี้เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลา3 ปีเรื่องที่7เป็นเรื่องที่เราไม่เคยพูดคุยกันผมไม่ได้มีการแย้มถึงเรื่องนี้เลยแต่ผมตระหนักดีว่าเรื่องกระแสเงินสดของทุกคนในกระเป๋าเป็นเรื่องสำคัญเราจึงดำริให้เปลี่ยนการจ่ายเงินค่าราชการจากเดือนละ1 รอบเป็นเดือนละ2 รอบโดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งต้องมีการแก้ไขระบบอะไรหลายอย่างจึงทำเลยไม่ได้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยได้เยอะพอสมควรถ้ามีการจ่ายเงิน2 รอบจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องคอยให้ถึงสิ้นเดือนก็จะมีเงินแบ่งจ่ายออกมานายเศรษฐากล่าว
นายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องค่าไฟเป็นอีกเรื่องที่ได้มีการพูดคุยกันลดค่าไฟฟ้าเป็น4.10 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงจาก4.45 บาทซึ่งเชื่อว่าเยอะกว่าที่ประชาชนคาดไว้โดยจะเริ่มในรอบบินเดือนกยอนี้เป็นต้นไปส่วนการลดราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับค่าขนส่งให้ต่ำกว่า30 บาทต่อลิตรเข้าใจว่าจะเริ่มต้นได้วันที่20 กันยายนนี้โดยทั้งหมดนี้เป็นคร่าวๆที่ตนคลิกมาว่าเป็นไฮไลท์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดนี้อย่างไรก็ตามคณะโฆษกจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของน้ำมันเบนซินจะมีการพิจารณาหลังจากนี้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องเบนซินก็มีการพูดคุยกันแต่ต้องดูให้ดีถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงๆเดี๋ยวคงจะมีมาตรการค่อยๆทยอยออกมา